นับถอยหลังเหลือเวลาแค่11วันจะถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้แล้วนะครับแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับหลังจากแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารคลอดลูกเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มีการจัดแถลงข่าวใหญ่ยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวจากนี้ไปจะช่วยพรรคเพื่อไทยเดินสายลงพื้นที่ไปหาเสียงโดยเฉพาะเวทีปราศรัยใหญ่จะเกิดขึ้นวันที่12พฤษภาคมนี้เธอก็จะไปด้วยครับคุณแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณปิดกสุขสวัสดิ์สามีได้แถลงข่าวการคลอดบุตรชายคนที่2เด็กชายพฤทธาสินสุขสวัสดิ์หรือน้องทาสินโดยเปิดเผยถึงที่มาของชื่อพฤทธาสินนะครับระบุว่าตนเองเป็นผู้ตั้งขึ้นให้มีจอจานการันเหมือนกับคุณหญิงพจมาดามาพงศ์ผู้เป็นยายส่วนทาสินให้สอดคล้องกับคุณทักษิณชินวัตรผู้เป็นตาเพราะอยากให้มีความผูกพันกับคนในบ้านส่วนกรณีที่คุณทักษิณโพสต์เฟซบุ๊กอยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลานยอมรับว่าคุณพ่อได้พูดหลายโอกาสส่วนจะกลับเมื่อไหร่นั้นให้เป็นการวางแผนชีวิตของผู้เป็นพ่อเองและมองว่าไม่น่าจะกระทบกับคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยครับแต่มองว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดคืออยากกลับมาเลี้ยงหลานไม่ใช่อยากกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารยังเปิดเผยถึงกำหนดการกลับมาเดินสายหาเสียงด้วยว่ามีความพร้อมและยืนยันว่าจะไปร่วมเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่ Impact Arena เมืองทองธานี12พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนส่วนผลโพลที่บอกว่าพรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวมองว่าโพลบางอันเชื่อถือได้และบางอันก็เชื่อถือไม่ได้ดังนั้นประชาชนต้องใช้วิจารณญาณไปฟังเสียงคุณแพทองธารกันครับทั้ง3คนพร้อมหมดนะคะเพราะอิงคิดว่าถ้าสมมติว่าตัวอิงเองพร้อมแน่นอนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาเองก็ประกาศว่าพร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ดีที่สุดของประชาชนก็ต้องประชาชนเป็นคนเลือกค่ะพรรคคู่แข่งหรือเปล่าที่พยายามปั่นว่าเราไม่ชัดเจนนะคะทั้งที่มันชัดเจนมาจนชัดไม่รู้ยังไงทุกคนออกไปพูดไม่ใช่แค่ตัวอิงด้วยซ้ำนะคะคุณเศรษฐาเองก็พูดผู้ใหญ่ในพรรคเองก็พูดว่าเราจะไม่จับมือถูกไหมคะแต่ว่าก็ยังปั่นกันอยู่ว่าไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคมันก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเมืองก็เลยไม่ทราบว่าถ้าวันนี้ยืนยันแบบนี้จะยังปั่นกระแสนี้กันอยู่ไหมมันยังปั่นขึ้นอยู่ไหมงงเหมือนกันซึ่งในโอกาสนี้เองนะครับการแถลงข่าวของคุณแพทองธารก็มีทั้งคุณหญิงพจมานคุณพินทองธารชินวัตรคุณากรวงศ์ได้นำเด็กชายพฤทธานินทร์ที่อยู่ในตู้อบมาให้กับสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพด้วยนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติในวันนี้ก็ได้ลาราชการนะคะลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทันทีที่เดินทางไปถึงพลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงช่วยผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ธานีทั้ง7เขตรอบเขตชุมชนเทศบาลเมืองท่าข้ามค่ะชูเรื่องของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการสานต่อนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศท่ามกลางประชาชนที่ให้ความสนใจร่วมพูดคุยและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นระยะนะคะก่อนที่ในช่วงเย็นของวันนี้พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่ลานปราศรัยข้างโรงแรมวังใต้ค่ะดูความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐนะคะเพจของพรรคพลังประชารัฐได้เผยแพร่คลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยผ่านตัวการ์ตูนลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคโดยใช้ชื่อว่าลุงป้อมพาไปหาหมอเอายาไปส่งมีเนื้อหาสื่อถึงการเข้าถึงการรักษายากลำบากรอคิวนานแต่หลังการเลือกตั้งระบบสาธารณสุขไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพรรคพลังประชารัฐจะนำระบบเทเลเมตหรือว่าการแพทย์ทางไกลมาใช้โดยจะทำให้ประชาชนสามารถพบแพทย์ได้ง่ายจากการเชื่อมต่อทุกบริการทางการแพทย์โดยพลเอกประวิตรจะทำให้เกิดขึ้นทันทีที่เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศค่ะด้านคุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยแถลงเอาผิดคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ปราศัยโจมตีนโยบายกัญชานะคะโดยทางด้านของคุณสุภชัยระบุนะคะว่าการเลือกพรรคภูมิใจไทยทางด้านของพรรคเพื่อไทยได้ปราศัยโจมตีนโยบายกัญชาแล้วก็บอกว่าหากเลือกพรรคภูมิใจไทยจะได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าคำปราศัยของคุณเศรษฐาถือเป็นความผิดใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
พราะข้อเท็จจริงพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ไม่เคยสนับสนุนให้มอมเมาเยาวชนรวมทั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้หาเสียงชูคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวไม่เคยบอกว่าจะเลือกภูมิใจไทยแล้วหลังจากนั้นจะไปเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจึงถือว่าการปราศัยของคุณเศรษฐาเป็นการใส่ร้ายพูดเท็จเข้าข่ายความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นค่ะทางคุณสุภชัยยังฝากไปถึงคณะกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่สามารถควบคุมสมาชิกพรรคให้ดำเนินการด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมได้ก็ต้องระวางโทษเป็น2เท่าและให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นและให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองด้วยทั้งนี้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวได้ดำเนินคดีแล้วและทราบมาว่ามีผู้ประสงค์จะดำเนินการทางกฎหมายในแต่ละพื้นที่อีกด้วยครับพาไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคไทยชนะบ้างนะครับนำโดยคุณจักรพงษ์ชื่นดวงหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยร้อยโทสุพรผู้สมัครส.ส.กทม.เขต3และคุณสุริยาเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลงพื้นที่ไปตลาดรุ่งเจริญสาธุประดิษฐ์33อยู่ในเขตยานนาวากรุงเทพมหานครก็ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนภายในตลาดใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านในย่านยานนาวาบางคอแหลมซึ่งส่วนใหญ่ก็สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจปากท้องที่ค่อนข้างติดขัดไม่คล่องตัวรายได้หดหายก่อนจะไปขึ้นรถแห่ปราศัยชูนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคตลอดจนการบริหารประเทศด้วยความมุ่งเน้นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลเน้นปรับปรุงโครงสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของพรรคคือการเสนอชื่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลอดีตรัฐมนตรีแรงงานเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคไทยชนะเนื่องจากเป็นคนที่มากด้วยประสบการณ์ทางการเงินการคลังแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังผู้ว่าการแบงก์ชาติมาแล้วแล้วก็ยังเปิดเผยด้วยนะครับภายหลังจากลงพื้นที่นำเสนอนโยบายอย่างต่อเนื่องพรรคไทยชนะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับขอให้พี่น้องประชาชนพิจารณาเลือกผู้สมัครส.ส.ของพรรคหมายเลข13พรรคไทยชนะเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ